ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําตรีนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของชาวคนที่เกิดในวันจันทร์นะมาดูกันว่าคนวันจันทร์นะมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิงก์ LINE Official ก็ดีแฟนเพจก็ดีทุกช่องทาง Inbox มาจองจูนก่อนได้เลยนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนวันจันทร์มิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายน2566เนาะชาววันจันทร์ดูเหมือนกับว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างโอเคการงานการเงินนะแต่อาจจะมีบ้างที่อาจจะมีเรื่องให้กังวลใจหรือเป็นห่วงเป็นใยหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นเสาหลักของที่บ้านนะก็เลยอาจจะต้องแบกรับภาระแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างเยอะหน่อยนะแต่ต้องบอกว่าแบกรับก็คืออาจจะมีความกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการเท่านั้นนะแต่ดูจากภาพรวมแล้วชีวิตค่อนข้างโอเคอยู่นะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดระวังเรื่องของ อาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัววิงศีรษะระวังตั้งแต่ระบบช่องท้องลงไปแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคาดหวังจะมีลูกมีเกณฑ์มีลูกด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินมาดูกันสิเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นไหมดูจากพลังงานบอกเลยชีวิตคุณค่อนข้างโอเคการเงินดีนะจะมีคนมาขอหยิบขอยืมเยอะเพราะว่าการเงินค่อนข้างคล่องตัวนะมีเงินมากมายมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะในส่วนของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูจากพลังงานเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าคนใหม่แวะเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงเข้ามาแวะเวียนนะหรือเข้ามาหามาพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงในชีวิตดูจากพลังงานอาจจะมีต้องซ่อมแซมบ้านบ้างเนาะหรืออาจจะมีบางคนอาจจะยังผ่อนอยู่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะผ่อนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีมีอยู่แล้วนะคุณฉลาดแล้วคุณก็มีไหวพริบปฏิภาณคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการผ่อนบ้านที่ดินทรัพย์สินรถยนต์อะไรต่างๆดูจากพลังงานต้องบอกว่าคล่องตัวอยู่นะคล่องตัวอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีซ่อมแซมบ้านบ้างนะคะหรือซ่อมแซมรถนะหรือซ่อมแซมคอนโดเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องนะค่อนข้างที่จะสนับสนุนส่งเสริมดีนะเป็นกำลังใจดีหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเขาอาจจะมาชวนร่วมหุ้นลงทุนลงขันลงแรงอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของความรักดูเหมือนมีโอกาสจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดตามให้นะสำหรับคนโสดเนาะต่อมาค่ะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคคือในเรื่องของครอบครัวมันเหมือนกับว่าเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีนะอาจจะมีความคาดหวังหรือมีภาระนะอย่างที่บอกไปนะต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างแค่นั้นเองจะทำให้คุณกังวลแต่ว่าจริงๆแล้วคุณทำได้นะเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยค่ะเนาะเรื่องของความรักกันบ้างถ้าโสดอยู่อย่างที่บอกไปเลยจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อเผลอๆมากกว่า1คนนะนั่นหมายความว่าทำให้คุณต้องสับสนว่าจะเลือกใครอย่างไรดีจะเอายังไงดีต้องบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณเลือกได้อยู่แล้วส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนดูจากพลังงานโอกาสที่จะชัดเจนมีอยู่เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะมีเกณฑ์นะอาจจะมีการขอแต่งงานหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับนึงแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะหรือบางคนนะช่วงเวลานี้คุณกับคู่ต่างคนต่างฝ่ายอาจจะมีเสน่ห์มากอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะหรือว่ามีเสน่ห์จนอาจจะไปเตะตาต้องใจใครนะเพราะฉะนั้นเติมความหวานให้กันแล้วก็เติมพลังงานบวกๆให้กันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงได้นะต
ต่อมาอะไรอีกที่เป็นพลังงานในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะในทุกๆเรื่องที่ควรจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ใจร้อนเนี่ยผ่านผลไปได้ดีแต่ถ้าเกิดใจร้อนจะส่งผลนะทำให้อะไรผิดพลาดไปได้นะในเรื่องของความสำเร็จกันบ้างดูจากพลังงานโอกาสสำเร็จสูงมากทำงานทำการค้าการขายก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าลูกหาเข้าเยอะนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยมีชื่อเสียงมีอะไรโด่งดังถ้าทำงานนะในเรื่องของข้าราชการหรืองานประจำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเสน่ห์หรือว่าความสามารถเนี่ยจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนจะมีคนเข้าหาเยอะเพราะความสามารถศักยภาพสูงเหลือเกินมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าปังหรือถ้าคิดจะทำธุรกิจก็ต้องบอกมีโอกาสทำได้นะในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆแหละนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้จะอยู่ตำแหน่งที่สูงหรือถ้าคิดจะทำการค้าการขายก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ทำหรือทำธุรกิจของตัวเองมีโอกาสที่จะได้ทำได้เริ่มทำแน่นอนนะไพ่กำลังงานของการเป็นเจ้าคนในคนแล้วนะมีโอกาสที่จะอยู่ในจุดที่สูงขึ้นต่อมาโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะจะมีคนมาหยิบยื่นโชคลาภให้กับคุณนะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนรอบตัวก็ได้นะมีโอกาสมีคนเอาโชคเอาลาภเอาสิ่งดีๆมาให้กับคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภเลยนะสุดท้ายอะไรที่จะต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนาะช่วยเหลือคนเยอะบางทีเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นำสูงชอบช่วยเหลือคนชอบอาสานะแล้วบางทีอาจจะส่งผลต่อตัวเองคือทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยคนอื่นก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนละกันเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณในเดือนมิถุนายน2566เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกลิ้งๆกด save first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย